แบตเตอรี่ GL ซื้อมามือ2ชาร์จไฟไม่เข้าต่อไฟเข้ากับชุดโซลาร์เซลล์ไม่ได้แก้ได้ง่ายๆไม่ต้องเอาไปร้านไม่ต้องมีเครื่องฟื้นฟูทำตามคลิปวิดีโอในวันนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับและเพื่อนๆอยู่ในคลิปวิดีโอความวุ่นวายในการติดตั้งโซลาร์เซลล์มือ2ของผมครับคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับจะเป็นการพูดแบบรวมๆครับว่าผมได้โซลาร์เซลล์มือ2มานะครับเจอปัญหาอะไรบ้างและต้องแก้ไขอะไรบ้างส่วนคลิปวิดีโอที่ทำย่อยต่อจากนี้นะครับจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาอุปกรณ์แต่ละชิ้นโดยละเอียดและก็การติดตามผลของการแก้ปัญหาครับและถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปวิดีโอก่อนหน้ามานะครับชุดโซลาร์เซลล์มือ2ที่ผมได้มาจะมาพร้อมแบตเตอรี่เจลอีก2ก้อนนะครับขนาด12โวลต์200แอมป์เจ้าของเดิมก็คือพ่อตาผมเองนะครับเนื่องจากพ่อตาของผมเนี่ยนำชุดโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งแต่ใช้งานไม่ได้ก็เลยปิดระบบไว้2ปีครับพอมาติดตั้งในชุดโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะเพราะแรงดันไฟฟ้าภายในเนี่ยมีแค่4โวลต์เท่านั้นเองวิธีง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ยกไปร้านฟื้นฟูแบตเตอรี่ครับสะดวกแล้วก็รวดเร็วแต่ถ้าใครไม่อยากยกไปแบบนั้นอยากทำเองติดตามดูได้จากคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาฟื้นฟูแบตเตอรี่ให้ใช้งานกับระบบโซลาร์เซลล์ได้เหมือนเดิมแบตเตอรี่ของผมก็ฟื้นคืนชีพกลับมาพร้อมใช้งานกับระบบโซลาร์เซลล์แล้วครับโอเคครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้น่าจะไม่ยาวนะและผมก็จะไม่พูดถึงรายละเอียดตัวเลขการวัดค่าต่างๆให้ยุ่งยากนะครับเอาแค่ทำกลับมาให้มันใช้งานได้แต่ในเรื่องการใช้งานได้ระยะเวลาในการใช้งานจะได้นานแค่ไหนเดี๋ยวเราก็มาทดสอบจากการใช้งานจริงนะครับแบตเตอรี่ของผมนะครับที่จะเอามาฟื้นฟูในวันนี้นะครับจะเป็นขนาด12โวลต์200แอมป์นะครับยี่ห้อ LV Top Sun นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเจลผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะผมไม่มีอุปกรณ์ในการวัด CCA นะครับผมไม่มีอุปกรณ์ที่สำหรับชาร์จแบตเตอรี่โดยตรงนะครับผมจะมีอุปกรณ์ที่ดูแลรถผมเท่านั้นนะผมมีแค่ตัววัดไฟดิจิตอลแบบถูกๆแบบนี้มีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นะครับแล้วก็มีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อีกตัวนึงนะครับจะเป็นตัวเก่านะไว้ชาร์จแบบมอเตอร์ไซค์มันก็บังเอิญนะว่าผมมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วนะครับทำให้สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่กลับมาได้ครับอย่างแรกเลยถ้าเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ในการฟื้นฟูเพื่อนๆอาจจะต้องดูค่า CCA ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องเอาไปสตาร์ทรถแต่ถ้ามันเป็นแบตเตอรี่สำหรับชุดโซลาร์เซลล์ขอให้ชาร์จกลับมาแล้วมันมีแรงดันไฟฟ้าเกิน10โวลต์เพื่อนๆก็สามารถนำกลับมาใช้กับชุดโซลาร์เซลล์ได้ละครับแต่พอฟื้นกลับมาแล้วจะใช้งานได้นานแค่ไหนเราต้องไปวัดผลแล้วก็ไปดูกันอีกทีนะครับช่วงต้นของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่เล็กน้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่จริงๆเพราะว่าการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละตัวแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับแบบที่ผมจะชาร์จวันนี้จะเป็นแบตเจลส่วนเพื่อนๆนะครับที่เข้าใจเรื่องแบตเตอรี่อยู่แล้วอยากรู้แค่วิธีฟื้นฟูนะครับสามารถกดข้ามไปได้เลยครับทีนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะไปฟื้นฟูแบตเตอรี่เพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่ของเพื่อนเป็นแบตเตอรี่ประเภทไหนเพราะวิธีการฟื้นฟูนั้นแตกต่างกันแบตเตอรี่ที่เรานิยมใช้ในระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็จะมีแบตน้ำแบตตะกั่วแบตเจลแบตลิเทียมนะครับ4ประเภทแบตน้ำนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้นะเป็นแบตที่เราจะต้องคอยเติมน้ำกลั่นนะครับสำหรับการใช้งานในชุดโซลาร์เซลล์เนี่ยแบตน้ำเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเติมน้ำกลั่นในทุกสัปดาห์และการดึงไฟไปใช้ในระบบโซลาร์เซลล์จะดึงไฟได้ไม่ค่อยลึกครับต่อไปก็คือแบตตะกั่วหรือที่เราเรียกว่าแบตแห้งนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีน้ำกรดนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานถ้าเพื่อนๆใช้งานอย่างสม่ำเสมอปกติแล้วพวกนี้จะเป็นระบบปิดเราไม่ต้องเติมกรดแต่เวลาที่เสื่อมอายุนะครับค่ากรดจะเจือจางเพื่อนๆสามารถสังเกตได้จากตัวตาแมวครับเวลาใช้งานกับระบบโซลาร์เซลล์ก็ขึ้นอยู่การใช้งานนะครับซึ่งก็ดูแลรักษาง่ายนะครับเพราะว่าเพื่อนๆไม่ต้องไปเติมน้ำอะไรเนาะต่อมาก็คือแบตลิเทียมก็เหมือนแบตที่เราอยู่ในรถไฟฟ้านะครับหรืออยู่ในโทรศัพท์มือถือซึ่งแบ่งเป็น2อย่างอีกนะครับก็คือลิเทียมไอออนกับลิเทียมไอออนฟอสเฟตข้อดีของแบตลิเทียมก็คือจ่ายไฟได้แรงและคงที่นะครับแล้วก็ชาร์จประจุได้เต็มไวแบตวันนี้ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นแบตเจลนะเป็นระบบปิดเหมือนกันนะครับเป็นแบตประเภทนึงที่นิยมใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งในการใช้งานนะครับผู้ผลิตเขาก็จะเคลมกันไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ10ปีนะครับและส่วนใหญ่พวกนี้เขาก็จะรับประกันอยู่ที่3ปีเขาจะเขียนไว้ว่า deep cycle นะก็คือเราสามารถดึงไฟไปใช้ได้เยอะครับแต่คำว่าเยอะนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าใช้ได้ไปจนหมดถึงศูนย์นะอย่างปกตินะครับแบตน้ำนะครับ deep cycle ก็อาจจะดึงใช้ได้พักประมาณแค่ 30% เนาะแต่อย่างแบตเจลพวกนี้นะครับเราก็จะคุยกันที่ 50-60% แต่ถ้าคุยแบบเผื่อๆไว้เลยก็สามารถใช้งานได้ 50% ครับจริงๆในการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับมันก็ต้องดูหลายองค์ประกอบนะครับว่าเราไปใช้ทำอะไรนะครับจะฟื้นฟูกลับมาได้แค่ไหนทฤษฎีต่างๆนะครับก็มีการวัดค่าเป็นตัวเลขเยอะแยะมากมายเนาะแต่สำหรับการฟื้นฟูนี่ของผมนะครับแค่จะทำให้มันกลับมาใช้งาน
ในระบบโซลาร์เซลล์ได้ครับซึ่งเราจะดูยังไงนะครับว่าแบตเตอรี่สามารถฟื้นฟูกลับมาใช้งานในระบบโซลาร์เซลล์ได้ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องชาร์จสำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่โดยตรงจริงๆเพื่อนๆสามารถชาร์จไว้นะครับแค่30นาทีนะแล้วก็มาวัดแรงดันไฟฟ้าได้เลยนะครับถ้ามันเกิน 10.5 กลับมาใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ได้แน่นอนเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่โดยตรงในความหมายของผมไม่ใช่เครื่องแบบนี้นะครับตัวนี้คือเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่เราใช้กันตามบ้านครับหลักการในการฟื้นฟูของเขาจะยิงประจุเข้าไปเพื่อทำความสะอาดแผ่นแร่ภายในครับพวกนี้จะเหมาะกับการฟื้นฟูแบตแห้งหรือแบตตะกั่วกรดนะครับและใช้ฟื้นฟูได้บางกรณีเท่านั้นครับเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่จริงๆจะหน้าตาแบบนี้นะครับเราต้องสามารถปรับโวลต์และปรับแอมป์ได้แต่อย่างที่บอกทุกคนนะครับผมไม่ได้มีเครื่องชาร์จดีๆแบบที่ร้านนะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ซื้อแบตเตอรี่ไปแล้วมันเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่น้ำหนักเยอะนะยกไปร้านบางทีก็ลำบากจะซื้อเครื่องมือสำหรับฟื้นฟูมาบางคนก็ไม่มั่นใจเพราะเครื่องมือสำหรับฟื้นฟูจริงๆแล้วนะครับราคาก็หลายพันนะบางทีไปเทียบแล้วอ่ะแหมซื้อแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยอาจจะชัวร์กว่าแต่วันนี้ผมมีแค่เครื่องมือแบบธรรมดาเลยถูกๆนะครับอย่างแรกเนาะก็จะมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบบนี้นะของ Puma นะครับแล้วมันไม่ได้เป็นตัวใหญ่ด้วยมันเป็นตัวเล็กๆนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันไว้สำหรับชาร์จแค่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองส่วนแบตเตอรี่รถยนต์นะครับก็ใช้ตัวนี้แบบถูกๆอีกเหมือนกันนะครับชาร์จนะก็ชาร์จได้ผมลองวัดแบตเตอรี่เพื่อนๆดูก่อนนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของผมเนี่ยทิ้งไว้นานมากครับมีแรงดันอยู่แค่ประมาณ 4.3 โวลต์เท่านั้นเองครับส่วนโซลาร์ชาร์เจอร์ที่ผมใช้จะเป็นของ Power MR นะครับเขาจะทำงานกับแบตเตอรี่ที่มีแรงดันอย่างน้อย10โวลต์ขึ้นไปครับทีนี้ใครกลัวเสียใครกลัวพังนะครับก็ไปให้ร้านเขาทำให้นะครับทีนี้ถ้าเราเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ธรรมดาแบบนี้มาชาร์จเลยจะเกิดอะไรขึ้นผมทำให้ดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบนี้นะครับมันจะขึ้นว่า full ก็คือชาร์จไม่ได้ชาร์จไม่เข้าเนาะเราก็จะมองว่าอ้าวแบตเสียละชาร์จไม่ได้นะครับซึ่งไหนๆเราจะทำการชาร์จแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการเปิดฝาแล้วก็ทำการฟื้นฟูแบตเตอรี่ไปด้วยเลยครับเกิดขึ้นอย่างนี้นะปึ๊บจะได้ยินเสียงก็คือเขาติดกาวเขาทากาวไว้ทุกคนนะครับเราก็งัดออกมาเพื่อนๆก็จะเจอรู6รูแบบนี้นะครับเป็น6จุกที่ปิดยางไว้ให้เพื่อนๆเปิดรูออกนะครับแล้วก็พยายามส่องเข้าไปในรูนะครับซึ่งอันเนี้ยกล้องมาส่องไว้ไม่เห็นนะแต่ว่าเราใช้ตามองลงไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีแผ่นผ้านะครับถ้าแผ่นผ้าไม่ได้ยุ่ยไม่ได้กระจุยไม่ได้เสียนะครับส่วนใหญ่แล้วจะฟื้นฟูกลับมาได้แต่ว่าให้ดูระดับน้ำนะครับถ้าแผ่นแห้งเลยไม่มีน้ำเลยนะครับก็ให้เราเติมน้ำเข้าไปในการฟื้นฟูแบตเจลย้ำว่าเป็นแบตเจลเท่านั้นนะครับเราจะไม่ได้เติมน้ำกรดนะครับเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับในการเติมน้ำลงไปบางร้านก็จะมีการใส่ตัวน้ำยาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอันนี้แล้วแต่นะเพื่อนๆลองไปพิจารณาดูเองนะครับซึ่งผมไม่มีนะครับสิ่งที่ผมจะใส่ลงไปก็คือน้ำเปล่าแล้วทำไมแบตเจลเขาถึงเติมน้ำเปล่ากันไม่เติมน้ำกรดเรามาดูส่วนประกอบของแบตเจลกันก่อนครับในแบตเจลเนี่ยเขาจะมีผนังกั้นช่องเซลไว้แบบนี้ซึ่งภายในแต่ละช่องเซลเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นตะกั่ววางสลับกันส่วนที่เพื่อนๆเห็นเป็นวุ้นขาวๆนั่นก็คือตัวเจลครับตัวเจลเกิดจากการผสมผงซิลิก้าและกรดซัลฟิวริกและจะกรดซัลฟิวริกเนี่ยก็สามารถละลายได้ในน้ำเปล่าทุกความเข้มข้นครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปในแบตเตอรี่เจลได้นั่นเองครับทีนี้บางคนก็บอกว่าน้ำประปาน้ำฝนน้ำบาดาลน้ำอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วแบตเตอรี่มันควรใส่น้ำบริสุทธิ์ครับหรือน้ำที่มีค่าสารละลายต่ำๆหรือไม่มีค่าสารละลายอย่างเช่นน้ำกลั่นถ้าเพื่อนๆมีน้ำกลั่นสามารถใส่ได้เลยชัวร์แน่นอนแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำกลั่นเพื่อนๆสามารถใช้น้ำดื่มนะครับหรือน้ำ RO ที่ขายทั่วไปได้อย่าซื้อน้ำแร่ทีนี้เดี๋ยวผมจะวัดค่าสารละลายให้ดูก่อนนะมาดูค่าสารละลายในน้ำที่ผมเปิดออกมาจากกล็อกที่ผ่านเครื่องกรองแล้วมาก่อนนะครับเครื่องกรองที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นเครื่องกรองสำหรับน้ำใช้นะครับไม่ใช่เครื่องกรองสำหรับน้ำดื่มค่าสารละลายในน้ำคือ111ครับค่าสารละลายไม่ได้บอกนะครับว่าน้ำสะอาดหรือไม่เพียงแต่บอกว่ามีค่าสารต่างๆอยู่ในน้ำที่เราไม่ทราบครับทีนี้เรามาดูน้ำดื่มนะครับที่เป็นน้ำขวดนะน้ำดื่มที่เป็น RO เนี่ยเขาจะดึงค่าสารละลายออกจากน้ำครับทำให้ค่าสารละลายต่ำทีนี้ทำไมผมถึงซีเรียสเรื่องค่าสารละลายค่าสารละลายคืออะไรทีนี้บางทีมันไม่รู้ว่าเรามีอะไรในน้ำเช่นน้ำบานพื้นที่นะครับอาจจะมีน้ำเกลือเข้ามาปนอยู่นะครับทีนี้ค่าสารละลายก็จะกระโดดขึ้นสูงเลยเนาะทีนี้ถามว่าสารละลายมีผลอะไรกับแบตเตอรี่หรือเปล่าผมก็บอกว่าผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสารละลายที่มันปนในน้ำนะครับน้ำของบานพื้นที่มันมีเกลือผสมอยู่อันนี้มันก็น่าจะมีผลกับแบตเตอรี่แน่ๆเพราะถ้ามันมีเกลือมันก็สามารถเกิดการออกซิไดซ์นะครับแล้วเกิดขี้เกลือภายในได้หรือบางที่มีหินปูนนะครับบางที่มีอะไรไม่รู้แหละเนาะเซฟที่สุดคือใช้น้ำกลั่นนะครับลองมาก็คือใช้น้ำดื่มที่เป็นประเภท RO การเติมน้ำนะเราก็จะใช้สลิงฉีดยาแบบนี้นะครับเติมลงไปนะแล้วถามว่าเติมแค่ไหนดีนะครับผมก็จะใช้วิธีเติมไปนะครับแล้วก็ส่องไปนะว่าน้ำมันเต็มแผงหรือยังนะครับ
กติแล้วนะครับถ้าแบตมันแห้งไปนานๆแล้วเนี่ยหลอดนี้อยู่ประมาณ20 ml นะผมก็จะเติมไป5หลอดนะครับก็ประมาณ100 ml ซึ่งตอนแรกอะน้ำมันจะปริ่มๆนะครับแล้วพอเราเติมวางไว้แป๊บนึงเนี่ยน้ำมันจะหายไปนะครับก็ให้เราเติมมาใหม่อีกทีนึงนะครับสรุปแล้วเนี่ยช่องนึงนะผมสำหรับของผมนะเติมประมาณ7หลอดครับอันนี้เราก็ไล่เติมแบบนี้ไปทุกช่องเลยนะทีนี้เราก็จะเอาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับมาชาร์จอีกทีนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าก็ยังขึ้นฟูลอยู่นะครับไม่สามารถชาร์จได้เนาะซึ่งจริงๆถ้าเกิดเรากดปุ่มรีแพร์ตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถชาร์จเข้าไปได้เลยทีนี้ปุ่มรีแพร์เวลากดเนี่ยเขาจะปล่อยคลื่นไฟฟ้าความถี่สูงลงไปที่แผ่นนะครับเพื่อทำลายขี้เกลือนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันเกาะอยู่บนเซลล์แบตเตอรี่เนาะแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นแบตเจลนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจนะว่ามันกดแบบนั้นมันจะเกิดปัญหาขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้าใครรู้นะครับว่าควรกดหรือไม่ควรกดนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็แชร์เป็นความรู้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ครับแต่สำหรับวันนี้นะผมจะเซฟๆนะผมจะไม่กดปุ่มรีแพร์ผมจะทำการชาร์จแบตนะครับด้วยเครื่องชาร์จแบตตัวเล็กตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ราคาแบบไม่กี่ร้อยนะคือจริงๆมันเป็นเครื่องชาร์จแบตตัวแรกที่ผมซื้อมาเก็บไว้ครับแล้วผมอ่ะไม่ค่อยได้ใช้งานมันดูสภาพเห็นไหมสนิมขึ้นเลยนะครับก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับเราก็เลือกเป็น12โวลต์นะครับแล้วก็เลือกเป็นแบตแห้งทีนี้สำหรับคนที่มีเครื่องแบบปรับได้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราจะใช้แอมป์ในการชาร์จเท่าไหร่วิธีคำนวณสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่คือ 10% นะครับของแอมป์แบตเตอรี่อย่างแบต200แอมป์นะครับเราก็ชาร์จได้ที่20แอมป์และถ้าเราฟื้นฟูแบตเตอรี่เราสามารถชาร์จด้วยไฟ 20% ของแบตเตอรี่ได้เลยหมายความว่าถ้าผมมีเครื่องชาร์จที่ปรับได้เนี่ยผมสามารถใช้ไฟ40แอมป์นะครับในการชาร์จได้ซึ่งเราสามารถใช้น้อยกว่านั้นก็ได้แต่ระยะเวลาในการชาร์จเราก็ต้องเพิ่มขึ้นเยอะมากๆด้วยเนาะการชาร์จด้วยแอมป์ต่ำสามารถชาร์จได้โดยที่ไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหายแต่ถ้าเกิดเราชาร์จด้วยแอมป์สูงเกินนะครับแบตเตอรี่อาจจะเกิดความเสียหายได้ทุกคนครับเราไม่ใช่ร้านชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพราะนั้นเราไม่มีโอกาสเลยนะครับที่เราจะมีเครื่องชาร์จตัวใหญ่ๆนะหรือถ้าเกิดใครจะซื้อมานะครับจริงราคาตัวแบบพันกว่าบาทนะครับแบบปรับได้นะก็ใช้ได้นะแต่ว่าอันนี้ผมก็ใช้ที่ผมมีนะผมก็จะวัดนะครับว่าตอนนี้เขาชาร์จอยู่เท่าไหร่เนาะผมก็ไม่มีตัววัดแอมป์อีกแหละคือตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะบอกว่าชาร์จ3แอมป์นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เซฟเนาะคือตอนที่ชาร์จอยู่เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าแรงไฟฟ้าเนี่ยขยับขึ้นเป็น8โวลต์นะครับนั่นก็คือแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จทิ้งไว้แบบนี้เลยนะถ้าเป็นเครื่องชาร์จฟื้นฟูแบตเตอรี่โดยตรงนะครับแค่30นาทีนะครับเราก็กลับมาดูได้แล้วเนาะแต่ตัวนี้จากที่ผมคำนวณนะครับน่าจะชาร์จช้ากว่านะครับประมาณ7เท่าเดี๋ยวเรามาเช็คแรงดันไฟฟ้ากันนะครับว่าแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นหรือเปล่าผมชาร์จทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวลองมาวัดไฟดูนะตอนนี้นะครับจะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 8.3 โวลต์แต่เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยตกลงเรื่อยๆทีนี้เราก็ได้เวลาเปลี่ยนเครื่องชาร์จแล้วครับลองเอาชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์มาคีบชาร์จดูเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนแรกอ่ะผมไม่สามารถใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แบบนี้ชาร์จได้เนาะผมเข้าใจว่าโวลต์ในแบตมันมีต่ำเกินไปนะตัวนี้มันเลยไม่ทำงานนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ชาร์จเข้าไปก่อนเนาะหลังจากเข้าชาร์จเข้าไปมีไฟอยู่ประมาณ8โวลต์นะครับเอาตัวฟ็อกเซอร์นะครับหรือเครื่องชาร์จรถยนต์ธรรมดาเนี่ยมาคีบชาร์จนะครับตอนนี้สามารถชาร์จได้แล้วนะถ้าเป็นเครื่องชาร์จแบบนี้ตอนชาร์จจะมีไฟอยู่ประมาณ10โวลต์นะทีนี้พอผมเปลี่ยนเป็นฟ็อกเซอร์แบบนี้นะครับตอนนี้จะชาร์จอยู่ที่ 2.6 แอมป์นะซึ่งขณะที่ผมวางชาร์จทิ้งไว้เนี่ยตัวเครื่องจะมีการปรับแอมป์ให้สูงขึ้นไปถึง 5.9 แอมป์นะครับซึ่งการที่แอมป์สูงขึ้นการชาร์จของเราก็จะเร็วขึ้นมากกว่าตัวที่เป็นสีแดงนะครับเพราะตัวนั้นเนี่ยเขาชาร์จแค่3แอมป์เท่านั้นเองทุกคนครับผมมีแบตเตอรี่2ตัวนะแบตเตอรี่อีกลูกนึงนะครับผมใช้เวลาชาร์จไปประมาณ18ชั่วโมงตอนนี้ผมชาร์จไป18ชั่วโมงนะตัวฟ็อกเซอร์ก็ขึ้นว่าแบตเต็มแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาวัดแรงดันไฟฟ้าดูครับจะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 12.21 นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเจ้าตัวที่ชาร์จอันนี้นะครับมันชาร์จได้สูงสุดแค่100แอมป์นะตัวนี้มา200แอมป์นะมันอาจจะชาร์จได้ไม่เต็มแต่แบบนี้เราเอาเข้าไปต่อกับชุดโซลาร์เซลล์ได้ละเดี๋ยวเราลองใช้ตัวชุดโซลาร์เซลล์ของเราอะชาร์จดูส่วนแบตที่วางทิ้งไว้นะครับอ่ะลูกนี้นะวางทิ้งไว้2วันแล้วครับก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 11.85 โวลต์ครับผมต่อแบตเตอรี่เข้าหากันแบบอนุกรมครับซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้เราได้โวลต์สูงขึ้นแต่แอมป์เท่าเดิมพอผมต่อไฟจากแบตเตอรี่เข้ามานะครับตัวโซลาร์ชาร์จเจอร์เนี่ยก็ทำงานทันทีเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ละทุกคนครับอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมสั่งเครื่องวัด CCA ไว้นะครับเพื่อที่จะมาวัดแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ของเนี่ยเพิ่งมาถึงวันนี้ครับมาช้า
ผมมาจัดการชาร์จแบตเตอรี่เสร็จไปหมดแล้วแต่เดี๋ยวยังไงของมาแล้วก็จะมาวัดให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วกันนะครับอันนี้คือแบตที่พ่วงกัน2ก้อนนะครับจะเป็นแรงดัน24โวลต์นะครับค่า CCA อยู่ที่628ครับถือว่าดีเลยแต่พอวัดความเสื่อมของแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ยัง 100% ครับยังไม่เสื่อมเลยส่วนการชาร์จตอนนี้อยู่ที่ 98% และค่าความต้านทานอยู่ที่8ครับตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งดีครับซึ่งพอตัวเลขออกมาแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตอนแรกเนี่ยแบตเตอรี่มันอาจจะไม่ได้เสื่อมแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกใช้งานแล้ววางทิ้งไว้เฉยๆจนเจลภายในเนี่ยแห้งครับในคลิปวิดีโอนี้น่าเสียดายครับผมไม่สามารถวัดผลของการฟื้นฟูได้แต่ที่แน่ๆคือวิธีที่ผมฟื้นฟูไม่ได้ทำให้แบตเตอรี่เสียหายหรือว่าเสื่อมลงครับทีนี้จะให้ดูนะครับแบตเตอรี่ลูกที่เสียนะครับเก็บไฟไม่อยู่นะครับค่า CCA จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่ค่า CCA แค่1เลยนะนะครับแล้วก็ SOS นะครับทุกอย่างคือพัวหมดเลยนะใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ค่าความต้านทานมันจะสูงมากสำหรับการวัดค่าต่างๆในแบตเตอรี่นะครับก็เป็นตัวช่วยตัวนึงนะทำให้เราตัดสินใจในการที่เราจะฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือจะไม่ฟื้นฟูซึ่งสุดท้ายนะครับมันอยู่ที่การใช้งานของเราด้วยแบตเตอรี่บางลูกนะครับคุณภาพอาจจะไม่ดีแล้วนะครับและการฟื้นฟูแบตเตอรี่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้แบตเตอรี่นั้นกลับมาใช้งานได้ 100% แต่มันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานดีกว่าที่เราไม่ฟื้นฟูเลยครับและสำหรับการติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับชุดโซลาร์เซลล์ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะครับบางคนก็ใช้แบตเพื่อเก็บไฟบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการเก็บไฟในแบตเตอรี่เยอะๆแล้วก็สำหรับแบตเจลผมฟื้นฟูแล้วและสามารถนำกลับมาใช้งานได้แบบนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและคลิปวิดีโอต่อไปมาเจาะลึกการตั้งค่าโซลาร์ชาร์เจอร์ Power MR กับแบตเตอรี่เจล2ลูกแบบนี้กันครับ